ับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนครับกลับเข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel ทูวิชั่น691 Knowledge Knowledge ช่อง74สำหรับคุณชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-198 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตอนข้อความนะครับแล้วก็ขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรนะครับขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นนะครับขอบคุณพี่เอ็นโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานรถญี่ปุ่นเพื่อลดคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์จาก X1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ได้รับการรับรองจากองค์การ NASA ขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมาเดี๋ยวรับสายกัน5เบรกและเบรกสุดท้ายด้วยนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหารถโทรมาได้เลยนะครับช่วงนี้มาดู SMS นะครับเขาถามว่าทำไมรถค่ายอเมริกันถึงชอบมีปัญหาที่เกียร์ครับไม่ได้กวนนะครับแต่สงสัยจริงๆว่าทำไมชอบมีปัญหาที่เกียร์พังและมีปัญหามาจากต้นตอการออกแบบหรือปัญหาจากซัพพลายเออร์หรือออกแบบมาไม่ได้คุณภาพหรือการลดต้นทุนมากเกินไปหรือเปล่ารถค่ายอเมริกันจริงๆไม่นะอเมริกันจริงๆรถอเมริกันจุดอ่อนของรถอเมริกันจริงๆคือระบบไฟกับระบบแอร์เครื่องกับเกียร์เนี่ยนะเอนจินบวกทรานสมิชชั่นเนี่ยนะเป็นอะไรที่ทนสุดๆเลยนะอย่างเกียร์ดังๆในโลกที่เขาใช้กันที่แบบว่างานเฮฟวี่ดิวตี้นี่ก็คืออาริสันอเมริกานะเครื่องยนต์เนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอเมริกันเองเนี่ยในยุคอดีตที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าอเมริกันเนี่ยก็เป็นเครื่องแบบเครื่องเขาหน้าตาเขาจะมึนๆธรรมดามากนะ V8NA อาศัยความจุลูกสูบกระบอกแบบ 5.7 ลิตร 6.3 ลิตร 7.2 ลิตรแบบเครื่องใหญ่ๆยักษ์ๆเครื่อง350คิวบิกอินช์อะไรเงี้ยเพราะนั้นมันเป็นเครื่อง V8NA เพราะนั้นตัวเครื่องจะไม่ค่อยมีอะไรที่มันวิลิสมาลามากนอกเสียจากว่าเป็นรถรุ่นปัจจุบันแต่เครื่องปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าอเมริกาเองเนี่ยทำเครื่องบิ๊กบ็อกมาจนวันนี้กลายเป็นเรื่องแบบปกติของอเมริกันมากเพราะว่าอันนี้เขาถามมารถอเมริกันเขาคิดว่าเป็นรถอะไรน่าเป็นรถเล็กเลยรถเล็กน่าเป็นประมาณเชฟโรเลตเอางี้ดีกว่าพูดตรงๆเลยอันนั้นไม่ใช่ที่เขาถามมาเนี่ยใช่ไหมมันไม่ใช่อเมริกาแต่ความหมายเขาเป็นอย่างนี้เชื่อไหมว่าเขาถามคิดว่าจะเป็นอยู่สองยี่ห้อใช่เพราะว่ากรณีที่เป็นเรื่องเกียร์อาจจะเป็นเรื่องของนี่แบบครูสออฟตราอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณครับตีว่าพวกนี้มันไม่ใช่อเมริกันนะเพราะมันเจอร์รัลมอเตอร์แต่ว่าเขาบอกว่าเจอร์รัลมอเตอร์มีทั่วโลกแต่รถโมเดลพวกนี้จะอยู่ในแถบออสเตรเลียซะมากกว่าไม่ใช่นำเข้าจากอเมริกาเหนือนั่นแหละความหมายน่าจะหมายถึงเรื่องพวกนี้มากกว่าเรื่องของเกียร์ถูกไหมพี่เข้าใจว่าคนถามเนี่ยจุดประสงค์น่าจะชี้ไปที่ฟอร์ดกับเชฟโรเลตที่ขายในบ้านเราหลักๆก็คืออย่างครูสเคยมีปัญหาที่มีออกข่าวอย่างเขาก็แก้ไขแล้วเกียร์พาวเวอร์ชิพในฟอร์ดบางนั้นมีที่มีปัญหาจากผู้ใช้แต่ต้องเรียนตรงๆว่าต้องยอมรับว่าบ้านเราเนี่ยการใช้งานเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งวิศวกรผู้ออกแบบอาจจะออกแบบมาดีในระดับหนึ่งแล้วกับการใช้งานทั่วโลกแต่มาเจอบ้านเราปุ๊บเนี่ยบ้านเราเข้าไปบ้านเรานี่มันเกินกว่าทุกที่ทั้งรถติดทั้งการขับขี่ทั้งลักษณะการใช้งานเพราะฉะนั้นก็เป็นบทเรียนให้มีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบางทีมาเนี่ยเราอาจจะยังเชื่อวิศวกรจากต้นฉบับไม่ได้อย่างเช่นครั้งแรกวิศวกรบอกว่าให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ 20,000 กิโลเมตรเราก็บอกเฮ้ยมันเมืองไทยต้องมีปัญหาแต่เขาก็ยังยืนว่าเขาใช้ได้แต่พอถึงปัจจุบันปุ๊บเขาก็ยอมเขาก็ต้องปรับลงมาให้มันเหมาะกับคอนดิชันหรือเงื่อนไขของบ้านเราคือตอนเขาทำวิจัยเขาไม่ได้มาวิจัยที่เมืองไทยอ่ะเขาไม่ได้ทดสอบแบบดักดวงแบบบ้านเราสุดท้ายเนี่ยอยากให้เป็นประเทศไทยเป็นประเทศที่ถ้ารถยี่ห้อไหนโมเดลไหนออกมาแล้วเอามาวิ่งทดสอบในเมืองไทยผ่านแล้วไปขายทั่วโลกไม่ได้เพราะนั้นระบบแอร์ทั่วโลกจะมีปัญหาแอร์ทั่วโลกเพราะว่าจะเย็นก่อนจะหนาวคนอื่นเขาหนาวบอกคนไทยร้อนก็ต้องมีได้อย่างเสียอย่างแม้กระทั่งทัวร์ไทยนะทัวร์ไทยเชื่อไหมคนไทยเนี่ยไปนั่งรถทัวร์ต่างประเทศด่าคนขับรถนะมันจะหลีแอร์ทำไมเปิดให้มันแรงๆไม่ได้เหรอเขาก็เปิดสุดของรถเขาแล้วล่ะโรงแรมก็มีปัญหาเลยไม่ต้องอะไรทัวร์สวิตทำไมแอร์ไม่เย็นเลยเพราะประเทศเมืองหนาวเขาก็มีฮีตเตอร์นี่แหละอย่างที่บอกว่าแต่ละประเทศแต่ละสถานที่ภูมิอากาศต่างๆมันส่งผลกับระบบต่างๆในรถยนต์เหมือนกันแล้วความเชื่อคนไทยด้วยไงถูกปะคนไทยก็ไม่ใช่ออกไปสู้แดดด้วยนะมันนั้นหลบอยู่ในรถฟิล์มดำๆแอร์เย็นๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนหนึ่งก็คือเขาออกแบบมาดีอยู่แล้วคนใช้เองก็ต้องศึกษาแล้วก็ปรับให้เข้ากับระบบที่เขาออกแบบและอยากต้องทำความเข้าใจว่ารถเหล่านี้มันไม่ได้มาจากอเมริกาจริงๆนะครับ
มาถามมีสักข้อสองข้อก่อนจะไปดูอย่างอื่นสนใจ Prado 3.0 ปี14ครับราคาตอนนี้มียี่ห้ออื่นเปรียบเทียบไหมครับในคูเซอร์ Prado ครับถ้าปี14ต้องเล่นดีเซลล้วนๆเลยนะมันถึงจะสุดยอดถูกป่ะครับถ้าแต่ปี12ขึ้นมาเนี่ยแนะนำเลยครับถ้าจะเล่น Prado ต้องเล่นเครื่องดีเซลหาเครื่องดีเซลอย่างเดียวเพราะมันเจ๋งจริงๆแต่ถ้าเป็นเบนซินผมยังเฉยๆนะแต่ถ้าเป็นดีเซลมันเจ๋งมากราคาวันนี้เหรอน่าจะอยู่คันนึงถ้าปี14ที่ต้องมีคันนึงประมาณ2ล้านต้องเห็นแน่เลยเพราะรถใหม่มัน3ล้านกว่ากับ4ล้านเพราะว่าถ้าเป็นมือ2ต้องมีเลข2ล้านให้เห็นแต่จะ2ล้านเท่าไหร่มันนี่มันอยู่ที่เจ้าของเขาทำใจปล่อยได้แค่ไหน14นี่ไมเนอร์เชนแล้วด้วยนะฮะถูกแต่ยังไม่เปลี่ยนเครื่องนี่หายากมากนะถ้าเจอต้องมี2ล้าน5ขึ้นอ่ะ14เนี่ยถ้าถามพี่มิตรอ่ะพี่มิตรบอกซื้อ Fortuner ดีกว่ามั้ยผมว่าจุดเด่นมันน้อยเกินไปเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของแชสซีทุกอย่างที่อยู่ใน Prado 2014มีอยู่ใน Fortuner แล้วนะวันนี้จะไปซื้อ Prado ทําไมเพียงแต่มันสลัดขับ2มันสลัดรูปแบบการปรับโหมดอันนี้คือ Fortuner เองยังไม่ได้เอามาใส่เหลือแค่ตรงนี้เท่านั้นเองอันเดียวเลยนะใช่ครับเฮ้ยมัน2อันมันมีตัว L ด้วยอะไรคนละแบบมันคนละเวอร์ชั่นกันคือถ้าเกิดจะซื้อ Prado แล้วก็ตั้งงบขนาดนี้คือถือว่ามันตกลงมาเยอะแล้วนะครับเพราะว่าช่วงปีนั้นคนซื้อต้องมึนมากผมว่าขยับไป VX 200เลยดีกว่าครับขึ้นไปชั้นไปนู่นเลยเพราะมันก็เติมไปไม่เยอะแล้วเลยราคามือสองมือสองก็สองล้านกว่าแต่ถ้าปีต้นใช่แต่สองล้านกว่าปีต้นจะไปขึ้นเบนซินอยู่ถ้าไปขึ้นดีเซลต้องมี3ล้านครับต้องเติมเข้าไปแต่ว่าก็อีกนะบางคนก็บอกว่าแค่ตัวพาโดก็ใหญ่มากเกินไปแล้วนะถ้าซื้อพาโดโฉมเก่าทับ Fortuner ปัจจุบันเลยครับซื้อ Fortuner Fortuner ใหม่จบเลยนะ Fortuner ที่ดีก็ได้ครับดีกว่าฮะอ่ะอีกสักข้อนึงป่ะซื้อรถมือ2ไม่ชอบเลขทะเบียนสามารถเปลี่ยนได้ไหมครับโอ้สบายครับเดี๋ยวนี้ซื้อมาก่อนอยากจะเปลี่ยนเลขแต่ขอร้องนะครับขอร้องว่าอย่าเอาแผ่นทองคำเปลวไปปิดเลยห้ามนะห้ามขอร้องจริงๆถ้าจริงๆเขาขอร้องให้ตำรวจช่วยจับด้วยนะพอล่าสุดเนี่ยเจอมากับตัวเองครับเจอมากับตัวเองฮะรถโดนเบียดแล้วขับตามอ่านป้ายทะเบียนไม่ออกเพราะมีแผ่นทองคำแปลปิดอยู่เลขหนึ่งผิดกฎหมายด้วยนะครับผิดถูกครับปลอมแปลงเอกสารราชการนะปลอมแปลงเอกสารราชการนะครับคดีอาญานะคดีอาญานะครับปลอมความไม่ได้สองต้องบอกว่าเจตนานี่คือผมเข้าใจนะว่าคุณเจตนาคือมันเรื่องของไสยศาสตร์แต่เจตนาอีกข้อนึงคือเหมือนกับปิดบังอำพรางด้วยนะเรื่องความเชื่อจะเดือดร้อนไปถึงหลวงพี่ที่วัดด้วยนะเป็นคนแปลกถูกต้องขอร้องนะครับพฤติกรรมนี้เลิกนะครับแล้วก็เลิกเอาอะไรไปเติมในตัวเลขซะครับเขาห้ามบางคนไปติดสติ๊กเกอร์ลากหางออกมาเขาห้ามเลข1เป็นเลข7ทั้งนั้นอย่างเงี้ยขอร้องนะเพราะว่าเหล่านี้มันคือแสดงอัตลักษณ์ความเป็นเจ้าของรถของคุณคุณต้องรับผิดชอบรถคุณด้วยครับชนเขามาหรือไปทำอะไรมาที่มันผิดกฎหมายเนี่ยเขาจะได้ตามตัวถูกครับไม่งั้นรถคนอื่นเขาเดือดร้อนแล้วก็เลือกเขาทีไอ้เพลทของคำเปลปิดเลขทั้งเลขมองไม่เห็นเลยว่ามันคือเลขอะไรอย่าได้ทำเป็นเด็ดขาดนี่มันคือเอกสารราชการสิ่งที่เป็นเมืองนอกนี่เขาไม่ได้นะเขาจับมันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคุณจะไม่ติดแผ่นป้ายหน้าแต่แผ่นป้ายหลังถ้าคุณมองไม่ชัดเจนเขาเวลามันเกิดอุบัติเหตุแล้วมันตามตัวมันตามไม่ได้มันอย่างนี้คือถ้าคุณมีแนวสอคุณทำผิดกฎหมายดิถูกปะเขาตำรวจมองได้แล้วคุณจะไปโมโหเขาไม่ได้นะแล้วก็ชอบไปโทษตำรวจว่าผมไม่ได้ฆ่าคนตายผมไม่ได้ค้ายาบ้าผมไม่ได้ฆ่าคนตายทำไมตำรวจต้องจับผมด้วยทำไมเรื่องเล็กๆนิดเดียวทำไมไม่คุยกันตรงนี้ทำไมต้องไปคุยโรงพักอย่ามาอ้างคำนี้ครับเพราะว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันสอนได้ถึงเจตนาว่าคุณจะปิดบังซ่อนเล้นหรืออำพรางรถของคุณด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าผิดเรื่องนี้เรื่องอื่นผมว่าโอเคคุณจะไม่ขับรถมาคุณจะไปแล้วไปเปลี่ยนสีรถผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่สุดท้ายมันต้องไปตามกันในระบบขนส่งว่าคุณถูกต้องไม่ถูกต้องแต่ทะเบียนเนี่ยมันเป็นตัวบอกเลยครับว่ารถคันนี้เจ้าของผู้ครอบครองชื่ออะไรใครเป็นคนรับผิดชอบรถคันนี้ใส่กรอบป้ายยังผิดเลยเอาจริงๆอ่ะถูกคือถ้ามีความเชื่อแล้วก็เลขบางเลขเนี่ยไม่ถูกโฉลกกับเราแล้วเราเชื่อแบบนี้นะแจ้งเปลี่ยนไม่ต้องพวงว่าในการเปลี่ยนเราจะต้องเสียตังค์ไปซื้อทะเบียนอะไรเพราะว่าฟรีสามารถใช้แค่สำเนาตัวทะเบียนรถกรณีเป็นรถที่เป็นเราเป็นเจ้าของแล้วหรือไม่ได้เป็นก็ใช้สำเนาได้บวกกับบัตรประชาชนเท่านั้นเองไม่ได้พกไปสามารถแจ้งหมายเลขบัตรก็ได้กับเลขทะเบียนเดิมก็สามารถทำได้เช่นกันนี่นะครับทำให้ถูกต้องในทางที่ขนส่งอย่าทำโดยพนักงานแล้วก็อีกอันนึงนะฮะเรื่องของการเอาแผ่นทองคำเปลวไม่ได้ปิดที่เลขแต่ปิด3แผ่นลักษณะหลวงพ่อเจิม
โอ้มันก็ปิดอยู่ดีอ่ะก็ไปบังอยู่ดีอาจจะมองว่าเอ้ยช่วงนี้เอาได้รถใหม่มาเจอเพื่อประสิทธิ์มงคลผมขอร้องนะครับไอแพดเหล่านี้มันเป็นเอกสารทางราชการมันแสดงถึงเจ้าของรถว่าเขาเป็นใครคุณเอาแผ่นทองคำเปลว3แผ่นไปปิดไว้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นหลวงพ่อเจอเพื่อเป็นสิริมงคลแต่มันเท่ากับมันบังป้ายทะเบียนมองไม่เห็นเลขเลขมันจะไม่ชัดคุณลองคิดดูเดี๋ยววันนี้ถ้าเป็นลูกหลานคุณเป็นญาติคุณอ่ะเดินข้ามถนนมาแล้วรถคันนี้ชนอ่ะแล้วอ่านป้ายทะเบียนไม่ออกคุณเจ็บใจป่ะล่ะถูกป่ะจำได้แค่2ตัวหน้าอย่างเงี้ยหรือจำไม่ได้เลขมี4ตัวจำไม่3ตัวอีกตัวแผ่นป้ายแผ่นทองคำเปลวปิดไว้อ่ะอ่านไม่ออกหรือบางทีแปลงตัวหนังสือเป็นอีกตัวนึงเงี้ยแล้วไปเรียกเขามาถึงโรงพักปรากฏไม่ใช่เป็นรถอีกคันนึงเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องนะมันไม่ใช่เรื่องที่สมควรจะทำกันเราห้ามทำอยู่แล้วนะครับนะครับนี่ผิดกฎหมายนะครับอย่าทำนะครับเจิมก็ให้หลวงพ่อเจิมในรถฝ้าเพดานพวงมาลัยได้นะครับคุณจะปิดแผ่นท้องพวงมาลัยไม่มีผลกับแอร์ตอนที่แอร์แบ็กระเบิดนะครับหรือฝ้าหลังคาเจิมไปเลยเพราะคุณเชื่อมากในสิ่งเหล่านี้คุณเจอไม่ได้ของเหล่านี้ก็จะอยู่คุณไปตลอดนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราเท่านี้ทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของสกู๊ปผมพรมกระดุมนะครับอย่างที่บอกเราก็ไปดีกว่าโรงงานพรมกระดุมมาช่วงนี้หน้าฝนอยากให้แฟนๆในการได้ของถูกแล้วก็ดีไปใช้กันวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการ Speed Talk นะครับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีแฟนๆช่อง Speed Channel Solution 691นะครับวันนี้เราจะนำโปรดักต์ดีๆมานำเสนอครับก็คือเรื่องราวของพรมปูพื้นรถครับทุกคนที่ดูเราอยู่ต้องมีรถใช้แน่นอนถูกต้องอย่างน้อยบ้านละคันละเดี๋ยวนี้บ้านนึงมากกว่าละคันอีกแต่อันนี้เป็นพรมสำเร็จรูปที่เหนือกว่าพรมปูพื้นธรรมดาเพราะว่าเป็นพรมเข้ารูปครับผมทั้งคันนะฮะใช้คำว่าพรมเข้ารูปทั้งคันก็คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เจ้าเนื้อพรมปูพื้นตัวนี้ที่เป็นยางตัวนี้เขาเรียกพรมกระดุมพรมกระดุมชื่อเขาพรมกระดุมผลิตมาจากยางที่ใช้ชื่อว่า EVA EVA ซึ่งมีคุณภาพสูงแล้วก็คงทนครับผู้ชมอาจจะเคยเห็นมีพรมสำเร็จรูปแบบนี้ที่ขายเป็นเขาเรียกพรมปูพื้น4แผ่นวางรองพื้น4แผ่นสำเร็จรูปใช่ของรถรุ่นไหนก็ว่ากันไปใส่ตามรุ่นไปแต่อันนี้ที่เรานำเสนอเป็นต้องบอกเป็นงานคัสตอมครับที่สั่งตัดพิเศษเข้ารูปเฉพาะรถแต่ละรุ่นแต่ละคันด้านหลังนะฮะก็เป็นยางตุ่มที่ไว้สำหรับกันลื่นเพราะไม่งั้นถ้าไอ้พรมสำเร็จรูปที่วางไปพอเราขาเหยียบไปผมจะเลื่อนหน้าถอยหลังลำคาญยางตัวนี้มาจากประเทศมาเลเซียนะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามีนี่ครับสำหรับคนขับเราจะมีที่วางรองส้นเท้าแผ่นกันลื่นเวลาวางเท้าเวลาวางเท้าเป็นแผ่นรองส้นเท้าเพราะถ้าเกิดเราใช้เป็นนานมันจะสึกเร็วทั้งหมดตัวแผ่นยางอย่างวัสดุที่วอดบอกเมื่อกี้เนี่ยตัวกระดุมอันนี้เป็นเกรดดีเพราะว่าเกรดดีๆเนี่ยงานพวกนี้จะคุณภาพมันจะมีไม่ได้ผลิตมาจากของที่มีตำหนิหรือว่าไม่ได้ผลิตมาจากของเหลือใช้อย่างบางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเอามาจากของเหลือใช้ไม่ใช่ อันนี้เราสั่งขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสติก EVA ครับนะครับเป็นยาง EVA แล้วก็อันนี้เกรดเดียวกับพื้นรองเท้าเลยมันจะมียางอันที่เป็นวัสดุรีไซเคิลยางพวกนี้จะไม่มีความคงทนใช้ไปแป๊บเดียวขาดสึกหลุดนะครับและที่สำคัญมีเฉดสีคุณผู้ชมเลือกถึง11เฉดสีนะฮะเอาง่ายคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนคัสตอมมาเลยแล้วก็บอกว่าอยากให้เป็นพื้นสีสมมติว่าอันนี้พื้นสีน้ำตาลขอบจะเป็นขอบดำได้แดงก็ได้ได้หมดจะพื้นจริงๆแล้วตัวพรมเนี่ยมี11เฉดสีนะครับแล้วก็ตัวขอบก็เหมือนกันก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกให้เหมาะสมกับตามที่ใจต้องการเลยอยากได้แบบไหนจะเดินได้สีอะไรสั่งได้หมดและที่สำคัญนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพรมตัวนี้มันไม่ธรรมดาสิ่งที่เราทำมาที่เป็นเทเลเมตรคือปกติเขาจะขายแค่4ชิ้น แต่อันเนี้ยที่มีช่องว่างถ้ารถขับหลังอันนี้ก็วางบนเพาแต่ด้านข้างด้านข้างรถบางรุ่นนะครับพื้นรถที่ว่างด้านข้างก็จะแปะด้านข้างเข้าไปครบเลยให้เต็มจริงๆแล้วพรมในรถทั่วไปก็จะมีตัวที่เป็นพรมจริงๆที่มาจากรถติดมากับรถจากโรงงานเป็นตัวพรมที่เราเห็นอยู่พรมตัวนี้ทำความสะอาดยากเวลาหน้าฝนโดนน้ำก็จะโอ้โหซักทำความสะอาดรื้อออกยากหรือว่าบางคนก็ใช้ผ้ายางธรรมดาปูผ้ายางตัวนี้ก็จะวางไม่เข้ารูปผมพวกนี้สั่งตัดมันจะขวางแล้วเข้ารูปจะไม่มีปัญหาโก่งงอหรือว่าเข้าไปขัดใต้เบรกอันตรายด้วยนะใช่ไป
เวลาขับรถนานๆแล้วพรมมันเลื่อนถลายเข้าไปอยู่ใต้คันเร่งวิธีใช้ก็คือดึงพรมเดิมของนั่นออกให้เหลือแต่พรมพื้นรถเอาไว้แล้วเอานี่ปูเข้าไปแทนยังไม่ต้องไปปูทับ2ชั้น3ชั้นนะฮะเอานี่เข้าไปวางชุดเดียวเลยแล้วก็บอกว่าราคาวันนี้เราจัดให้เป็นราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ดูของเราราคาเราจะแบ่งเป็น3ไซส์เก๋งรถกระบะรถเก๋งรถกระบะกระบะ4ประตูกระบะ4ประตูกระบะแคปเราขายราคาเดียวกันหมดคือ 1,800 บาทครับนะครับรถ SUV PPVพวกตระกูลแบบ Forester XV Harrier Fortuner Pajero Sport อะไรก็ว่าไปรถ Sport เนี่ยก็คือ 2,800 บาทรถตู้ก็คือราคาเดียว 4,800 บาทครับนี่ปูเต็มคันนะฮะรถเก๋งเนี่ยถ้าเกิดว่าในฝากระโปรงท้ายถ้าท่านจะเพิ่มก็คือเพิ่มชิ้นละ700บาทสำหรับฝากระโปรงท้ายในฝาโปรงท้ายได้ครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0985562596จริงๆแล้วสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศด้วยนะแต่ก็คิดค่าจัดส่งต่างหากตามน้ำหนักของตัวสินค้าที่เลือกมานะครับสนใจโทรครับ0985562596รีบโทรเข้ามานะคุณผู้ชมเพราะว่าของเรานี่ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าทำจำนวนจำกัดเหมือนกันเพราะว่าราคานี้ขอราคาเข้ามาเป็นพิเศษก็หวังว่ารถท่านจะมีพรมสวยๆปูแล้วก็ถ้าสร้างความโดดเด่นแล้วก็ความสวยงามในรถของท่านนอกจากนี้ในเรื่องราวของความสะอาดซะด้วยกับพรมที่เราคัดสรรมากับพรมปูพื้นของเราครับพวกเราชาวสปีดชาแนลครับ